ขอเชิญพบกับช่วงโยโชโกและวันนี้ในช่วงโยโชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวหลายร้านเริ่ม6โมงครับมันก็จะมีแล้วแต่สุกี้เนี่ย4โมงเขาต้มปลา4โมงซีฟู้ดอาจจะเริ่ม6โมงแถวนี้ก็เริ่มประมาณ6โมงเอาละครับเราเจอแล้วครับร้านนี้เจอเลยครับประเดหน้าเนื้อฮะเพิ่งเปิดเดินครับเชิญไปๆๆท่าไหนดีคะต้นนี้ก็ได้ครับต้นนี้มั้ยต้นนี้เลยครับตอนนี้มาอยู่ที่ร้านเสน่ห์หน้าเนื้อเสน่ห์หน้าเนื้อเปิดใหม่นะเนี่ยเพิ่งเพราะผมเตียนก็เสแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะจะไปที่นี่นี่ฮะคุณผู้ชมฮะน้องเค้กนะฮะสาวสวยเจ้าของเฮงหอยทอดชาวเลอยู่ที่โชคชัย4โชคชัย4กับเจริญนครค่ะดีมากดีมากมีเมนูอัลลัวซีฟู้ดชีสผัดไทยกุ้งสดค่ะหรือว่าถ้ามาไม่ถูกโทรถามได้ที่เบอร์0915050317ค่ะหรือว่าแอดหอยทอดอันดับสกอร์ชาวเลนะคะอัลลัวนะครับขอแนะนำอัลลัวเลยไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดเป็นเมนูเด็ดเพราะไปกินกันมาแล้ววันนี้มาเป็นแขกรับเชิญนะฮะแล้วก็พามาที่นี่ร้านนี้เฮียมีอะไรแนะนำหน่อยเจ้าถิ่นที่นี่ที่คนสั่งเยอะมากทานเสร็จสั่งห่อกับก็คือราดหน้าเป๋าฮื้อนะคะเท่าไหร่คะ90บาท90บาทได้เป๋าฮื้อด้วยอ่ะแล้วก็รสชาติแบบภัตตาคารแล้วนอกจากราดหน้ามีเมนูอะไรอีกไหมครับก็จะมีข้าวหน้าเนื้อเกาหลีก็คือเป็นเนื้อหมักนุ่มๆไปผัดกับซอสโคชูจังมีน้ำมันงามีพริกเกาหลีมีอะไรเงี้ยรสจัดแนวเกาหลีก็จะชอบแล้วถ้าไม่ชอบเกาหลีแต่ชอบสไตล์ญี่ปุ่นมีไหมคะก็ญี่ปุ่นก็มีข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นใช่จะเป็นเนื้อผัดแบบยากินิกุนะเป็นแบบหวานแล้วก็ติดเค็มเบาๆแล้วก็ผัดกับต้นหอมญี่ปุ่นโรยงากินกับไข่ออนเซนแล้วก็พร้อมด้วยสาหร่ายแล้วถ้าคนไทยอยากกินสไตล์ไทยๆมีไหมคะมีอีกมีสไตล์ไทยๆเนี่ยจะเป็นกะเพราเนื้อราดข้าวไข่ดาวแต่ว่าจะสั่งไปนานแล้วนะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวลองไปดูว่าเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟเรียกหน่อยทำไมนานจังเลยรอนานมากรอนานมากครับร้านนี้คนเยอะค่ะตั้งแต่เข้ามายังไม่ได้หยุดเลยนี่ครับผมเฮ้ยเฮียเดี๋ยวก่อนนี่แนะนำร้านนี้วันนี้นี่แหละผมนี่แหละเด็กเสิร์ฟของที่ร้านอย่าบอกนะเจ้าของร้านใช่แล้วครับอันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเฮียโชว์นี่เป็นเจ้าสำนักไอติมหม้อไฟยศเสนะฮะแต่ก็มาเปิดเพิ่มเพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนชอบทานเนื้อมากแล้วหาทานราดหน้าเนื้อยากครับก็เลยทำเองเลยแล้วก็พี่สาวอ่ะเคยช่วยร้านเก่าที่เป็นภัตตาคารห้อยเทียนเหลาคือเป็นสูตรที่นั่นดังนะหอมมากนะฮะอันนี้คือราดหน้าเป๋าฮื้อนี่แหละครับจานนึงที่บอกว่า90บาทเส้นใหญ่ผัดหอมๆทานกับเห็ดหอมแล้วก็มีเป๋าฮื้อลองทานดูคู่กับมัสตาร์ดอันนี้เป็นมัสตาร์ดจีนนะไม่ใช่มัสตาร์ดทำเองผสมเองใช่ใช่ฉุนมากแต่ว่าไม่มีขมเปรี้ยวอันนี้คือข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้อเกาหลีใช่ผัดซอสโคชูจังอันนี้คือรสจัดเลยอันนี้สไตล์เกาหลีและอันนี้สไตล์อะไรคะอันนี้สไตล์ญี่ปุ่นก็จะมีไข่ออนเซนพอทานกับต้นหอมทานกับพริกนะมันจะตัดกันดีแล้วแบบโอ้โหเยี่ยมเลยรู้ไหมสิ่งที่พิเศษสุดคืออะไรข้าวญี่ปุ่นใช่ครับเนี่ยดูรู้เลยเห็นไหมครับนี่เป็นเมนูมาตรฐานขายดีคือหมี่กรอบราดหน้าเนื้อคือราดหน้าเนื้อมีทั้งเส้นใหญ่เส้นหมี่แล้วก็หมี่กรอบได้เอาเลยมาลองทานเลยนะคะลองเราลองครับลองดูมาเนื้อเป็นชิ้นๆนะคะใช่เนื้อก็จะอันนี้กินกับตัวมัสตาร์ดอันนี้เนื้อเหรอคะใช่ครับนุ่มมากใช่ใช่โปรเลยกินเนื้อจะเหนียวนุ่มมากอันนี้ก็คือหมักเองใช่ไหมคะหมักเองแล้วก็เป็นสูตรหมักพิเศษด้วยนี่ก้านคะน้าป่ะคะใช่ครับอันนี้ก็ใช้คะน้าแบบกรอบๆท่านก็จะชอบเฮียอันนี้ขายจานเท่าไหร่มีเนี่ยถ้ามีกรอบราดหน้าเนื้อนี่60อันเนี้ยปรับมาเป็นหมูให้เผื่อว่าเดี๋ยวจะเนื้อเยอะไปแล้วใช่ครับมาทานหมูได้เนาะถ้าเป็นหมูก็จะราคาจะลดลง15บาทเพราะตัวต้นทุนนะจานนี้ถ้าเป็นเนื้อ80ถ้าเป็นหมู65พยายามสู้ราคานี้ให้ได้นานที่สุดซอสเหมือนแบบเกาหลีแท้ใช่ครับใช้ตัวโคชูจังที่เป็นกระปุกสีแดงใช่ครับตัวนั้นก็ทุนสูงนะคะนะใช้หลักการเดียวกับที่เราทำร้านไอติมก็คือเอาแต่ของดีๆใส่เข้าไปให้ลูกค้าทานแล้วชอบประทับใจติดใจก่อนอันนี้ก็จะนุ่มๆแล้วก็ที่เปิดร้านเปิดกี่โมงครับที่นี่ถ้าที่นี่จะเปิดเริ่มเปิด6โมงปิดก็ประมาณ5ทุ่มจอดรถก็แถวนี้อาจจะจอดตัวใครตัวมันถนนใหญ่ตามช่องที่เขาเคลียร์ไว้ให้แต่ว่า
สำคัญสุดอย่าไปซีซัวจอดนะเพราะบางบ้านอ่ะเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขากลับมาถนนรถเสเส้นเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นสตรีทฟู้ดนะฮะที่มันเป็นเสน่ห์การท่องเที่ยวไทยนะก็เป็นจุดหนึ่งเป็นซอยหนึ่งเป็นแหล่งหนึ่งที่ดังมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านเก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยเก่าแก่ทั้งนั้นเป็นเหมือน one stop service นะกินได้ทุกอย่างมีข้าวเสร็จมีของหวานต่อใช่เขามีการสั่งข้ามร้านกันไหมแล้วแต่บางร้านก็ให้บางร้านก็ไม่ให้แต่ร้านเราเองอ่ะให้ทุกอย่างมาวางให้เลยเราให้อย่างเช่นกินข้าวหน้าเนื้อเสร็จสั่งไอติมมากินต่อได้อันนี้ลงตัวมากไอติมร้านเดียวกันเลยโอ้ขอบคุณมากช่วยชมมาไอติมวันนี้พิเศษด้วยกระท้อนเพิ่งออกผ่านแรกเห็นเขาบอกว่านานที่จะได้กินใช่ไหมคะเมนูนี้คือลูกค้าตามเยอะมากได้เลยครับอย่างนี้เดี๋ยวไปเลือกและชิมไอติมหน้าร้านเพราะน้องเค้กไม่เคยทานเดี๋ยวจะให้ชิมทุกตัวเลยค่อยๆชิมค่อยๆเลือกแล้วชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นพักสักครู่ช่วงหน้ามาตามชมกันค่ะขอถามหน่อยค่ะวันนี้ทานอะไรคะทานหมดเลยราดหน้าเผาอื้อแล้วเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากยังไงใครอยากมาลองทานแวะมาทานได้นะคะที่เสน่ห์หน้าเนื้อค่ะครับผม